ไหนก็เลยเอาง่ายๆครูบาอาจารย์ก็เทศก็สวดได้เป็นภาษาบาลีก็ฟังก็คิดว่าฟังแล้วมันศักดิ์สิทธิ์เอาไปมากก็เฮ็ดเป็นการปลุกเสกเอาไปมากก็เลยผิดเพี้ยนไปเนี่ยมาสมมุติเนี่ยพ่อมีการแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยอย่างสมมุติเนี่ยเฮาเขาจะอันนี้เองตะกี้เขาว่าคาถานี่อู้สวดแล้วสิดีสั่นสินะพอแปลมาแล้วอู้บ่ล่ะอย่างอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาเนี่ยแต่มากก็สวดแต่เป็นนิดหน่อยนะสวดผีบ่ล่ะบ่ได้ฮู้ความหมายบ่ได้ฮู้ว่านี่คือสิ่งที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้หยังปฏิจจสมุปบาทตรัสรู้อริยสัจ4พุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นเราเห็นธรรมนี่นะบ่ล่ะเพราะนั้นญาติโยมใครอยากเห็นพุทธเจ้าบ่แม่นว่าไปหาเบิ่งรูปปั้นรูปปั้นน่ะบ่แม่นพุทธเจ้าอิฐหินปูนทรายซื่อดลบันดาลสุขทุกข์เจ้าบ่ได้เว้าก็บ่ได้สอนเจ้าก็บ่ได้แต่ว่านี่หนังสือที่ดีหรือที่ครูบาอาจารย์นี่อันนี้คือที่ซอยเฮาได้พุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการลงไปแห่งเราฮะไม่เชื่อมเหรออ๋อเชื่อมโอ้ดีจังเลยเรามีช่างเทคนิคประจำเป็นที่เครื่องนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าโอ้ยพุทธเจ้าไปนิพพานไปแล้วก็ได้อยู่แล้วสิว่าคําพุทธเจ้าได้จังไดสินะเนี่ยคําสอนยังอยู่ครบหมดนะคําของพุทธเจ้ายังมีอยู่ครบทุกอย่างเลยนะทั้งเป็นธรรมที่อัตถะพยัญชนะนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะแล้วก็เป็นธรรมที่งดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดมีหมดเพียงแต่ว่าเฮาถือประเพณีเฮาถือคำสอนของสาวกกราบโครงกลอนอักษรสละสรวยเนี่ยเขาพาไปฟังเทศน์มหาศาสตร์ไปนั่งฟังโอ้มวนแท้นะไปฟังเอาข้อมูลน่ะนะคือยังไปฟังล่ำเหรอเด้อนะมันก็ได้แค่นั้นกลับมาก็คือเก่าบ่ล่ะแต่ว่าพ่อม่านถึงสี่เดี๋ยวจะฟังประสูตรนั่นประสูตรนี่แก้ทุกข์ได้แก้จนได้เสียมันก็มีปัญญาขึ้นน่ะทุกข์ก็หายลงเด้ที่เอาขนาดใดว่าล่ะผู้ลังคนมาปฏิบัติเนี่ยนะจากคนที่โอ้บ่งามก็งามขึ้นเด้จากคนที่ว่าติดหนีติดสินก็มดหนีมดสินเด้บ่ได้อยากมดหนีมดสินมีไผมีหนีมีสินบ่เนี่ยอยากมดหนีมดสินเนี่ยมักปฏิบัติตามผู้เจ้านั่นเนี่ยเดี๋ยวหายเบิ่งลมหายใจนี่นะปฏิบัตินี่ล่ะยังหน่อยมันบ่ถูกเด้ตอนแรกเลยจริงแรกเลยคือเฮาถูกหน่อยลงตะกี้น่ะโอ้นอนก็โอ้ยหาเงินใส่น้อมันบ่ล่ะแน่มันไปแบกขันน่ะทุกคือรายการยึดในขันธ์5บ่ล่ะไปแบกเวทนาในเวทนาเป็นของคอยทุกเด้ทุกเป็นของคอยแบกนั่งเสียเงินมาได้ซะอย่างเนี้ยเห็นได้ที่มืดนี่มืดสีสินะบ่ล่ะทุกพอมาปฏิบัตินี่พระเจ้าบอกให้เบิ่งลมอันนี่เขาเออมันก็อยู่หันนี่สิเอามาให้ยังตอนนี้ข่อยสินอนบ่ล่ะตอนนี้ข่อยสินั่งสิเบิ่งลมหายใจเฮ็ดสมาธิไปโอ้จิตมันอยู่บัดนี้โอ้พ่อจิตสงบมันก็เกิดปัญญานะเกิด
บารมีเกิดกุศลกองกุศลเกิดแบบนี้ความทุกข์เคยทุกข์น้ำหนีบ่ทุกข์แล้วแบบนี้ระยะแล้วเขาก็เช็ดไปของเขาตามกำลังเขาไปเดี๋ยวก็มดเดี๋ยวก็มดหนีมันก็อันนี้จังมันก็คือจังน้ำแข็งล่ะนะน้ำแข็งก็เป็นก้อนมากนะเอาไปไหวเดี๋ยวมันก็ละลายหมดอ่ะหนีมันก็ซ้ำใดจังน้อยใส่ไปใส่ไปมันก็มดเนี่ยเนี่ยมันสิมีปัญญาขึ้นเพราะมีปัญญาขึ้นเนี่ยมันบอกไปถูกได้บัดนี้เนี่ยมันก็หาทางแก่หาทางแก่โดยทางธรรมบัดนี้มันก็เหมือนถูกทั้งที่สิ่งที่เห็นให้ถูกยังมีอยู่เนี่ยแต่มันบ่เอามันน่ะเออนี่เออนี่อยู่มังหันอันทุกน้ำลูกอยู่มังหันอันนี้อยู่มังหันอันนี้มังหันบ่ได้มาแบกบ่ล่ะเออย่อมจะเห็นอย่างเกิดจิตอธิษฐานการงานนั่นบ่ล่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดด้วยสติด้วยปัญญามันก็ได้เต็มที่ได้เต็มที่เฮาก็มาแก้ไขตัวนี้แก้ไขตัวนี้ที่พอเฮาบ่ได้ปฏิบัติเต็มไปด้วยนิวรณ์น่ะปัญญาอับจักสิหาทางอย่างไรสุดท้ายเห็นบ่ผูกคอตายบ่ล่ะเออมันบ่มีปัญญาดิถามมานั่งสมาธินี่เมื่อเบิ่งลมหายใจนี่จิตสงบแล้วปัญญามันสิเกิดมันสิเกิดเด้เพราะเฮาจิตสงบเกิดปัญญาแล้วนี่เฮาโน้มจิตเพื่อไปเบิ่งกิจการเบิ่งอันนั้นอันนี้มันสิเข้าไปเห็นปัญหาทางแก้ให้หยังกูทะลุปุโปงเลยอ๋อมื้ออื่นข่อยต้องไปอันนั้นติดต่อนั้นแล้วก็ต้องอันนี้อันนี้แล้วต้องอันนั้นก็จบมันสิมีปัญญาให้แก้ไขปัญหาไปโดยที่ว่ามันจะเท่าทำสิ่งที่ควรทำไม่ละเลยสิ่งละเลยสิ่งที่ไม่ควรทำนะใช่ไหมแต่คนที่ว่าบ่มีปัญญาก็ดูว่าถึกนิวรณ์หาความงามมันจะไปให้ไขว้เขวเนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำละเลยสิ่งที่ควรทำเมื่อทำสิ่งไม่ควรทำละเลยสิ่งที่ควรทำก็เสื่อมลาภเสื่อมความสุขเสื่อมดวงจิตเพราะนั้นนะอยากเมื่อทุกข์มาศึกษามาปฏิบัติตามพุทธวจนะนี่โบยังมามีข่าวไม่นำก็มาเศร้ามาทานทางจงกรมก็มีอย่าไปคิดเรื่องอื่นจงกรมนั่งไปนั่งมาแล้วก็นั่งสมาธินะนี่ปฏิบัติตามเป็นลูกพุทธเจ้าอีหยังที่บ่น่าเชื่อว่าสิเกิดก็เกิดเด้แค่คิดก็มาเด้คันปฏิบัติได้ขึ้นถึงแต่มาเจอหลายคนในนี้นะเจอกับเจ้าของแล้วเห็นบ่ล่ะเหตุปัจจัยโอ้คือจะกินแกงยังก็ได้กินเนี่ยย้ำมันมาเนี่ยว่าเพราะนั้นเนี่ยการมาศึกษามาปฏิบัติพุทธวจนะตามคำพุทธเจ้านี่จะเป็นเหตุให้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญไม่ถึงความเสื่อมอันนั้นพุทธวจนะก็คือคำที่ออกจากโอษฐ์พุทธเจ้าที่มันยังมีอยู่ไปที่อื่นโยมบ่ได้ฟังเด้ไปกินแต่หยังบุบ่ล่ะมาทั้งพี่จะได้กินของแซ่บคือคำพุทธเจ้ามันสิแตกต่างกันเลยยังสิบอกแต่กี้โอ้ยยังสิว่าตมานี่นักเทศนักแหล่บ่ได้บ่ล่ะยังทิ่มเลยเด้มันบ่แซ่บคือเก่าเด้โอ้คำพุทธเจ้ามันลึกซึ้งเป็นอัตอันลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระฟังแล้วฟังอีกบ่เบื่อฟังแล้วก็ใช่แม่นสินะฟังครูบาอาจารย์อื่นฟังแล้วก็ยังฮึไอ้ยังก่อมันแม่นบ่เนาะมันจังได๋นะเพราะว่ามันบ่เป็นคำที่อากาลิโกมันเป็นคำที่ว่าให้กระจ่างแจ้งฟังแล้วมันยังมีข้อสงสัยอยู่เพราะนั้นก็ค่อยๆเนาะมาศึกษา
แล้วอันเสื้อพอคนที่มาศึกษาพุทธวจนะนี่ย่างเพิ่นตายเพิ่นไปดีเด้เพิ่นไปแบบห้องใสเด้ไปห้องใสว่าจะให้เบิ่งอันนี้จักหน่อยนี่เป็นคือจะมาคัดของแดนแอร์เพลย์อันวัลลบลองดูสิอยากตายแบบว่าตายแล้วบ่เน่าบ่เหม็นบ่แข็งตายแล้วผิวพรรณผ่องใสตายแล้วผิวปันทองผิวเป็นทองคำอันนี้มันชัดเย็นที่สุดชัดเจนที่สุดมีบอยู่นี่ครับพ่อหลายเนี่ยพ่อหลายบางยิ่งเป็นทักเนี่ยดีถึงก็คนตายมันจิ้มเนาะอันนี้ไม่ทักเลยตายแบบโอ้คือจังมวลแท้เนาะผู้มาศึกษาทั้งพี่นะเพราะแต่นั่นแล้วโอ้ยโอ้ยยังได้ขอชีตายเนาะบางคนเนี่ยนะอยากตายได้ป่ะดิว่ามันใจแล้วมันใจแล้วบ่ย่านนะบ่ย่านนะเนาะแต่ว่าถ้าจำพระสูตรใดพระสูตรนึงบ่ทันใดนี่อย่าไปประมาทเด้เพราะว่า1ถ้าเฮาผิวพรรณบ่งใส1ต้องได้เห็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังมันบ่ล่ะอันนี้ตัดไปเลยบ่ได้แล้ว2ได้เห็นสาวกตถาคตนำธรรมกับตถาคตมาแสดงธรรมให้ฟังมันบ่ล่ะแน่อันนี้บ่แน่เกิดเฮาไปอยู่ผู้เดียวเด้ลมปึ้งไปนี่บ่มีไผอยู่ใกล้บัดนี้3มื้อ5มื้อ7มื้อเขาจังมานี่เสร็จเลยเด้ลูกมาอ้าวพอเหลือแต่กระดูกตายบัดนี้มันต้องมีข้อที่3นะจำบทแห่งธรรมได้ใครคร่นบทแห่งธรรมที่เจ้าของจำได้เนี่ยเวลาใกล้ตายยังไม่อยู่มืออาตมาเป็นหูวิ่งวิ่งวิ่งจังใดนะหูก็เป็นยังนี่นะตาก็มองบ่เห็นคือว่าบ่เคยเป็นในชีวิตบ่เคยเป็นจังซี่นะโอ้สิค่อยสิตายแล้วบ่น้อนี่วันนี้ก็เลยพอแต่นั่นโอ้นางลมเบิ่งลมหายใจแต่ก็ยังวิ่งโอ้ก็เป็นยังเนี่ยมันสิตายแล้วบ่นี่อันเนี้ยก็เลยอิทาภิกขเวอริยสาวโกนะสาธยายปฏิจจสมุปบาทสาธยายปฏิจจสมุปบาทไปสาธยายไปวันนี้เอาไปมาจักพาก็ดีขึ้นบัดนี้คือขันสิตายก็ต้องตายก็ได้คอยสิเอานี้คอยสิเอาปฏิจจเนี่ยก็ปฏิจจเนี่ยนะใครควรปฏิจจเนี่ยนะแม่นบ่ล่ะว่าขันส่วนปฏิจจได้คล่องปากขึ้นใจแล้วเนี่ยขันตายก็ตายบ่มีลูกบ่มีหลานบ่มีภัยเย็นก็ยังใครคร่วญตัวนี้ตายมันก็บ่ต้องมีเห็นตถาคตบ่ต้องเห็นสาวกแต่เฮาจำได้ใครคร่วญบทแห่งธรรมเข้าเองได้ก็หลุดพ้นได้ตามพระสูตรพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัส1ไม่มี2นะพระคุณสูตรนะเนี่ยเห็นบ่อันนี้หลายมือแล้วได้นี่เพิ่นคือจังนอนจิ้มซื่อๆเนี่ยนะมือเผาแล้วเนี่ยเนี่ยเบิ่งคนตายไผสิเสื่อเนี่ยตายแล้วได้นี่บ่แม่นเพิ่นนอนหลับซื่อๆได้นี่แม่นบ่เนี่ยให้ฟังวิทยุตัวนี้ล่ะวิทยุตัวนี้บ่เสื่อก็เนี่ยนี่เบิ่งผิวพรรณคนก่อนสิตายเนี่ยโอ้ยผิวน่ะเบิ่งหลังตายแล้วคนละคนเลยเห็นบ่เนี่ยฮาว่ายังแต่อันคนไทยนะฝรั่งก็เป็นนี่คนไต้อาตมาไปอันไปโปรดนะเป็นมะเร็งคนไต้ผิวดำนะแต่ว่าพ่อนั่นแล้วเหลืองเห็นบ่ผิวเหลืองก็นี่นะเพราะว่าก่อนเพิ่นสิเสียอาตมาไปนี่เนี่ยไปฮอดเพิ่นอยู่ทางเหนือสวีเดนนั่นไปโปรดนะไปสาธยายธรรมให้ฟังนี่
ได้สองสามมือเพิ่นก็ไปเสียเพิ่นก็เสียเพิ่นนี่นี่พอตายแล้วเพิ่นก็สาธยายทำให้ฟังนี่ผิวพรรณผ่องใสเหลืองพลังเบิ่งพลังนี่พลังนี่นี่พลังเมียเพิ่นเนี่ยโอ้ยยิ้มเปื่อยๆนะบ่ได้หายได้ผัวตายบ่ได้หายนะครับแต่คนธรรมดาเนี่ยว้ายมันบ่ล่ะอันนี้ผัวตายเบิ่งอ่ะคืออย่างคนนอนมืดตาแต่ว่านอนหลับตาเด้อนี่บ่ล่ะนี่เมียเพิ่นนี่นี่ผิวพรรณผ่องใสเพิ่นก็ดีใจแม่นบ่พลังคุณนี่อันนี้อันนี้คนไทยเฮาอยู่สวีเดนอยู่กรรมการวัดตะมาเนี่ยเบิ่งคนไสยภูมิอนี่แม่เพิ่นมือแม่เพิ่นนี่ลูกสาวเอาไว้21มือไปเปิดโรงแม่เพิ่นมาอ้าวลูกข่อยบ่ทันตายเด้อนี่เพิ่นว่ามันคือเป็นสิ่งนี้นะ21มือไปเปิดอันนี้ชั่วโมงแรกอันมันสีเหลืองเพิ่นว่าอันคนที่เบิ่งอยู่ใกล้เพิ่นสังเกตเด้มันสีเหลืองตั้งแต่ปลายเล็บไปเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยตรงโคนนี่ยังบ่ทันลืมเต็มที่พอแต่ชั่วโมงนึงมานี่โอ้นี่ชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นเต็มที่เลยนี่เห็นบ่เนี่ยนี่คือการศึกษาฟังอันนี้ฝรั่งบ่ได้นี่มีเมียคนไทยเป็นกรรมการวัดนี่แหละอาตมาไปประชุมอยู่เยอรมันบอกโอ้อันเพิ่นสิไปแล้วว่าท่านเฮ็ดจังได๋อาตมาก็อัดเสียงอัดคลิปเสียงอันสัทธยาปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาสวีเดนส่งมาให้เพิ่นเปิดให้ฟังแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษแน่ภาษาไทยแน่นี่ตายแล้วผิวเบิ่งเหลืองพองบัดนี้แต่มากอ่ะอันตอนงานศพเนี่ยตอนงานศพเนี่ยแต่มาเพิ่นเอาไว้19มือจังเผาเพราะว่ามันยังฝรั่งเนี่ยมันต้องถากคิ้วนะคือเม่นเขาเนี่ยมองคาเพลเลยก็เรียกว่ายังไงคือจังเม่นนะมันบ่ว่างเดี๋ยวมันต้องถากคิ้วมันบ่ล่ะตัวสิได้คิ้ว19มือจังไปเฮ็ดพิธีนี่เบิ่งผิวพอเรื่องนะเนี่ยตมาก็ไปเฮ็ดพิธีตอนพิธีศพก็เขาก็ให้หาหน้าที่ให้เปิดโล่งได้เปิดโล่งเบิ่งก็ไปจิ้มเบิ่งอ้าวเพิ่นก็ยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะศพก็บ่มีกินเลยล่ะบ่ได้สิยาเด้บ่มีกินนี่อ้าวอันนี้สมองเดียวคนลาวคนไทยเฮาคนไทยทั้งนั้นนี่เพิ่นนั่นชั่วโมงเดียวให้ฟังชั่วโมงเดียวมันก็เลยบอกกับผิวพองอยู่ลูกไอ้น้องสาวคนนั้นนี่อันนี้ตายแล้วก็ยังให้ฟังต่อตั้งแต่4ทุ่มเสีย4ทุ่มให้ฟังฮอด10โมงเช้าก็เลยแบบเหลืองพองนะเป็นมะเร็งเนี่ยไปดียังสี่นะบ่มีใสนอกจากพุทธวจนะอันนี้โยมพี่ชายอาตมาพี่ชายผู้คนแรกเลยพี่ชายคนแรกคือลูก14คนน่ะอันนี้คนที่1อาตมาคนที่13วันนี้เสียวันนี้ได้ฟุตบอลทีมนึงอ่ะเนี่ยหลานส่งมาไม่เน่าไม่เหม็นไม่ได้ฉีดยารูปจริงจะเรื่องกว่านี้แต่ไทยแล้วเสียงไม่ค่อยได้เนี่ยตอนเล่าอันนั้นนะนี่บริสิยาได้นี่หามือเอาไปเผาอันนี้ตอนพระท่านตายหามือไปเผาไปเผานี่ก็ออกเหลืองล่ะตอนตายใหม่ๆนี่ก็ผิวก็นั่นแล้วแผลก็สิแห้งคันเป็นแผลแห้งเลยแผลแห้งผิวก็สิพองขึ้นมา
เอาไว้เป็นมือเนี่ยบ่เอาบ่แม่นถ้าศพธรรมดาทั่วไปบ่ล่ะมือเดียวเท่านั้นแหละเจ้าเอ้ยเห็นบ่บ่สิจะตายเนาเห็นบ่ล่ะอันนี้ก็เถียงกันเด้อันหลานสาวหลานสาวนี่เสื้อญาติผู้อื่นบ่ได้นะต้องฉีดยาต้องนั่นอันนี้พอดีเด็ดขาดเลยนะในพี่สาวในฐานะเป็นเอื้อยเป็นน้องของผู้นี้ยังบอกว่านี่ตายแล้วให้ฟังอยู่เด้บอกว่าอาพี่ชายฉันสิเฮ็ดจังซี่ฉันสิบ่ฉีดยาฉันสิพิสูจน์นั่นน่ะก็เอาไว้ปรากฏว่ามือเผาก็เนี่ยเพิ่นก็ยังอันนั้นน่ะเป็นผิวยังเหลืองอ้อยอยู่ได้นี่แต่ว่าเป็นอันนี้อุดจมูกเบิ่งยายนี่เบิ่งน่ะนี่ไปสิเสือว่าเราตายน่ะมันนอนซื่อๆนี่คนตายบ่ล่ะคนตายเบิ่งนอนยิ้มเสยน่ะนี่มือเผานี่มือเผาผิวบ่เน่าบ่เหม็นเด้ว่านอนหลับซื่อๆเนี่ยนี่อันนี้สงของการฟังพุทธวจนะเนี่ยใครไปบ่เสือกับจ้าแล้วเออก็อยากตายแบบเน่าๆกับไปนี่ใช่ไหมล่ะเจ้าบ่เสือหนาวมาให้เบิ่งปานนี่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแต่อันนี้ก็หลานสาวคนหนึ่งหลานสาวหลานสาวนี่หมดตายแบบไปอันงานอยู่โรงเรียนเขามีงานเบิ่งเล่นก็มีดนตรีอันตุ่ม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 อะไรอันเต้นรอบเพลงมวนเด้หัวเตะหัวปลาเศร้าเว้ยหัวเลยจนล้มลงหันเลยล้มลงหันนะหลานสาวก็เอาขึ้นรถไปกับหลานผู้น้องเพิ่นก็เอาให้ฟังไปตลอดจนหอดโรงพยาบาลนะก็ปรากฏว่าก็ซอยชีวิตบ่ได้ก็เพราะว่ามันคือเด็กจังได๋จะเลือดแตกหรือจังได๋บ่จักแต่ก็บ่สิจ๋าผิวก็พร้อมนี่อย่างนี้นุ่มผู้นี้ก่อนตายนี่ผิวสิว่าตายแล้วสิเบิ่งนี่นี่นะที่แตกต่างกันอดีตฝรั่งโยมคนไทยที่อยู่สวีเดนเพราะสิมีส่วนมากเขาจะเฮ็ดงานดูแลคนเฒ่างานดูแลคนเฒ่าบัดนี้พ่อแต่เพิ่นก็พูดป่วยนะเพิ่นก็เอาให้ฟังพ่อตายแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสเนี่ยเพิ่นก็เอารูปมาให้ดูนะนี่พระคุณสูตรเดินนี่นะเอาพ่อเข้าใจบ่อันผู้บ่ฮู้จักพุทธวจนะพุทธวจนะแม่นหยังคำสอนพุทธเจ้าสิออกจากพระโอษฐ์จากปากเพิ่นใส่ว่าผู้ใหม่จักคนใส่ลงยงมือกันน่ะพ่อเข้าใจบ่อันประเภทนี้ก็เฮ็ดก็ได้แต่ว่ามันสิได้คันนี้แต่ว่าพุทธวจนะนี่มันสิขึ้นไปอีกคันนึงนั่นน่ะมาเบิ่งมาปฏิบัติโลดแล้วจะเห็นผลจะเห็นผลนะนี่ผู้บ่งามก็ปฏิบัติแล้วงามเด้เพราะว่าทำที่ไม่ให้งามเป็นเหตุให้งามเป็นไงเหตุที่ทำให้เป็นผู้รูปงามมีทรัพย์มากสูงสักอยากงามอยากรวยแล้วก็เกิดตระกูลสูงคือหยังไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความแคบคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ชุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระดึงไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏนี่แท้จังสี่ใดเกิดมากับงามบ่ต้องเกิดมาหรอกซ่านี่ล่ะแล้วก็คนเครียดหลายๆนี่โอ้หน้าตาเนี่ยบ่ล่ะมัน